วันนี้แบบได้มีโอกาสมาดูแบบเด็กๆเขาแข่งกันรู้สึกยังไงบ้างอ๋อรู้สึกคิดถึงเหมือนตอนเด็กเลยครับว่าโอ้บรรยากาศแบบว่าการแข่งขันแบบว่าได้เจอเพื่อนแบบว่าต่างโรงเรียนแล้วก็ได้มาแข่งขันด้วยกันแบบเด็กๆก็มีความสนุกสนานครับอยากมีความกระตือรือร้นแล้วก็อยากแข่งอยู่ตลอดเวลาถ้าย้อนไปสมัยเด็กตัวเองตอนวัยประมาณ10ต้นๆอย่างเงี้ยการแข่งขันมันสมัยนี้มันแตกต่างจากยุคนั้นเยอะไหมครับโอ้ตอนนั้นคือเป็นเกมแข่งขันที่แบบว่าน้อยมากครับกว่าจะได้เล่นแบบว่าแมตช์นึงก็ใช้เวลาเป็นเดือนหรือว่าต้องรอการแข่งขันแบบว่าตอนสมัยนี้ก็คือเกมมีอยู่ทุกอาทิตย์ด้วยซ้ำผมว่ามันก็ดีนะมันก็คึกคักดีแล้วก็ทำให้เหมือนชักจูงให้เด็กๆในของเราอ่ะได้รู้สึกว่าเราน่าจะมีทีมมาแข่งกับเขาบ้างนะอะไรเงี้ยมันทำให้พี่เองอ่ะเป็นคนชอบกีฬาอยู่แล้วการแข่งขันกีฬามันทำให้ถ้าเป็นทีมมันก็จะทำให้สามัคคีเนาะเดี่ยวนี่มันก็เหมือนกับฝึกฝนให้ตัวเองต้องชนะแต่ว่าการแข่งขันกีฬามันก็มีเรื่องความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะเนี่ยพี่ชอบเป็นทุนอยู่แล้วแฟดเราเหมือนกับกลายเป็นว่าแฟดเป็นมีชื่อเสียงทางด้านนี้แล้วก็เป็นแฟดที่พัฒนาขึ้นมาซึ่งร่วมขอความร่วมมือแล้วก็ร่วมมือประสานกันระหว่างกับน้องเราร่วมมือกันทำสิ่งนี้ขึ้นมาเราก็พยายามจะช่วยให้รักษากันให้ดีก็ถามว่าให้เด็กได้เล่นดีกว่าผมคิดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ต่อไปก็อาจจะมีเขาจะต้องมีอยู่แล้วแหละที่ตอนละชุมชนจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้สำคัญมากกว่านะเพื่อไปสนับสนุนเด็กๆที่ว่ามันชุมชนที่มันด้อยโอกาสนี่มีแหล่งที่สำคัญมากกว่าชัยชนะหรืออะไรที่ผมต้องการด้วยผมบอกให้ต้องการให้กับเด็กได้เล่นมากกว่าคาดหวังว่าจะให้เด็กเนี่ยได้แสดงออกถึงศักยภาพของตัวเองก็ไม่คาดหวังของผลของการแข่งขันสักเท่าไหร่เพราะว่าเด็กที่ยังมีโอกาสน้อยนะครับได้จับโอกาสในตรงเนี้ยครับออกมาได้แสดงศักยภาพให้เห็นก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับYeah.
รู้สึกประทับใจเรื่องของโครงการนะครับมีการดูแลที่ดีแล้วก็มีสนามดีๆแข่งขันแล้วก็ให้เด็กได้โชว์ศักยภาพก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับรายการนี้สมัยนี้ครับเด็กต้องการโอกาสครับถ้าแค่โครงการหยิบรายการเล็กๆหรือรายการใหญ่ๆก็ได้ครับให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกฝีมือในช่วงของเวลาเนี่ยครับเด็กก็ได้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถเป็นระดับทีมชาติได้เลยครับหลักๆเลยคือก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องความสนุกกับการกับเกมกีฬานะครับที่ได้เจอคู่ต่อสู้ใหม่ๆเจอกับเพื่อนใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดเรื่องการจัดการแข่งขันโดยรวมก็ถือว่าออกมาดีมากครับผมไม่มีใครจะมองเห็นหรอกสลัมจนนี้จะบอกที่นี่มามีแต่ความป่าเถื่อนมีแต่ยาเสพติดมีอาชญากรรมมันไม่สมควรที่เป็นแหล่งกีฬาแต่ว่าในวันหนึ่งพีจีหรือทางแกนสปอร์ตทางหน่วยงานหน่วยรัฐเข้ามาได้เล็งเห็นเลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันเราสามารถทำให้มันได้สามารถขุดเขาขึ้นมาได้ให้เขาเห็นแสงสว่างที่มันเขาอยู่ใต้ดินเนี่ยนี่แหละสิ่งที่ผมอยากจะเห็นหน่วยงานหน่วยรัฐที่เข้ามาทำเข้ามาเห็นตรงนี้ผมต้องขอขอบคุณมากนะครับทางที่จัดการในการแข่งขันไม่ว่าจะมาให้ทุกอย่างบอลแล้วก็สนามสีทาแล้วก็การแข่งขันได้คือใช้นะไม่ได้สำคัญเท่ากับการที่ได้เล็งเห็นพวกเขาอะว่าเขามีค่าต่อสังคมได้มีเห็นว่าว่าเขาสามารถจะมีอนาคตกับกีฬากับสิ่งที่หน่วยรัฐหรือหน่วยงานเข้ามาเห็นความสำคัญนี้ออกมาครับต้องขอขอบคุณมากดีมากเลยซึ่งสนามนี้ไม่ใช่ว่าเด็กจะมีวันหยุดช่วงตอนเช้าจะมีผู้ใหญ่ลงมาวิ่งเดินออกกำลังกายกันตอนเช้าก็มันกลายเป็นว่าเหมือนก็เป็นที่ได้ออกกำลังกายเพราะเดี๋ยวนี้มันสถานที่ที่ออกมันก็น้อยมากตรงนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นศูนย์รวมของทุกคนมาใช้ผลประโยชน์ที่นี่กันก็ดีใจมากเพราะว่าก็ถือโอกาสว่าได้มาช่วยชุมชนเราคนในชุมชนก็มีที่เล่นเพิ่มด้วยตอนนั้นมันก็แบบเหมือนกับรกร้างเนาะแล้วคนก็มาทิ้งขยะเราก็มาปรับปรุงให้มันเป็นสถานที่แบบเพราะตรงนี้เราใช้เกือบทุกอย่างวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ในนี้หรือว่ามีการตอนโควิดแล้วก็มาแจกอาหารในนี้อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรอ่ะที่เป็นกองกลางของเราอ่ะสวยครับดีครับมันจะได้มีความสวยงามไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าเป็นพื้นเปล่าๆครับผมโดยรวม3สนามคือชาวบ้านดีมากค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนก็รู้สึกว่าทุกคนได้นอกจากคนในวงการหรือคนที่แบบมาเพื่อมาดูงานอย่างเงี้ยค่ะเขาได้เห็นว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นฝีมือแบบการทำมือนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมุติถ้าเป็นคนที่อินกับการ์ตูนแล้วเขาเป็นนักฟุตบอลแล้วเขาอินกับการ์ตูนเรื่องนี้เขามาเห็นแบบการ์ตูนที่เขาปรับปื้มเขาชอบแล้วมาอยู่ในสนามที่เขาแข่งก็น่าจะแบบมีความแบบประทับใจเนี่ยค่ะพี่สิ่งการสร้างพื้นที่สาธารณะมันเหมือนง่ายก็คือเอางบประมาณลงใช่ไหมแต่จริงสิ่งที่ยากกว่าคือสร้างชีวิตคือทำไงให้คนใช้หลายที่สาธารณะเนี่ยทำเสร็จไม่มีคนใช้แต่หลายที่ที่คนใช้ดันไม่เป็นที่สาธารณะหน้าที่ของกรุงเทพมหานครก็คือการทำไงให้ชีวิตกับพื้นที่เนี่ยมาบรรจบกันนะครับอย่างเช่นลานกีฬาเนี่ยเป็นตัวอย่างสำคัญเลยว่าพื้นที่กับกีฬาแล้วก็ชีวิตเนี่ยมาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็เกิดการใช้ประโยชน์ใช้สอยร่วมครับพื้นที่สาธารณะจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีคนใช้งานแล้วก็ถ้าไม่เกิดการปะทะสังสรรค์การแลกเปลี่ยนการพูดคุยการรู้จักกันนะครับก็อย่างวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยที่เราเอาลานกีฬาที่เป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆครับก็ถ้ามีกิจกรรมดีๆต่อเนื่องเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครพยายามทำอยู่แล้วก็จะทำให้พื้นที่สาธารณะมีชีวิตมากขึ้น